พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เมื่อเจริญพระชนมายุขึ้นก็ได้เสด็จออกทรงพระผนวดมิใช่แต่โดยอนุโลมตามโบราณคติยราชประเพณีหากแต่ด้วยพระราชศรัทธาอันทรงมีตั้งมั่นโดยพระองค์เองพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีทรงพระผนวดขึ้นณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตามราชประเพณีเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2521ในระหว่างที่พระองค์ทรงพระผนวดได้ประทับอยู่ณวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งในขณะนั้นสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมีพระราชศรัทธาเข้ามาผนวดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจครบบริบูรณ์เราก็ชื่นชมท่านก็ทำกิจวัตรตามปกติของพระนวกะก็มีลงธรรมะสวดมนต์เช้าเย็นเข้าโรงเรียนศึกษาพระศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าตามหลักของผู้บวชใหม่ก็มีพระเถระถวายความรู้ทรงสนพระทัยและพระองค์ก็ปฏิบัติกิจวัตรทุกอย่างซึ่งทางวัดจัดขึ้นด้วยความเรียบร้อยบริบูรณ์และตั้งพระราชนทัยในการปฏิบัติเต็มที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงครองเพศบรรพชิตอยู่เป็นเวลา15ราตรีจึงได้ทรงลาสิกขาเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2521ด้วยพระราชศรัทธาอันแน่วแน่มั่นคงในบวรพุทธศาสนาและพระมหากรุณาธิคุณที่จะให้ราษฎรได้รับความสุขจากการปฏิบัติบูชาน้อมนำคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติด้วยพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าและถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระลานพระราชวังดุสิตและทุกๆจังหวัดทั่วประเทศไทยการเจริญพระพุทธมนต์นี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาราธนาพระเถรานุเถระมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานเป็นผู้นำในการเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกับบรรดาข้าราชการและประสงนิกรชาวไทยทั้งหลายที่มาร่วมในพิธีและทุกคราวจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญซึ่งประดิษฐานรักษาอยู่ในพระราชฐานที่โดยปกติแล้วคนทั้งหลายไม่มีโอกาสจะได้สักการะออกมาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อให้ผู้ร่วมพิธีได้มีโอกาสสักการะเป็นมงคลแก่ชีวิตในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคัดเลือกบทสวดมนต์ด้วยพระองค์เองแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์เป็นเล่มพระราชทานแก่ผู้มาร่วมในพิธีเพื่อใช้ในพิธีและรักษาไว้เป็นสิริมงคลต่อไปด้วยในคราวนั้นผู้ร่วมพิธีและประชาชนได้มีโอกาสเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาไปพร้อมกันและยังเป็นแนวทางที่พระสงฆ์นิกรทั้งหลายสามารถนำไปปฏิบัติด้วยตนเองเป็นประจำได้อีกด้วยเพราะการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเช่นนี้หากได้กระทำอยู่เป็นนิดแล้วย่อมทำให้จิตใจผ่องแผ้วเกิดสมาธิประสบความสุขตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานลายพระหัตถ์อันเป็นพระบรมราโชวาทไว้ที่ปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานว่าความสุขในตัวเริ่มจากใจ